สัมผัสสั้นๆกับ All New Toyota Camry 2.5 HV Premium ราคา 1,799,000 บาทก่อนที่จะชมคลิปนี้ฝากแชร์ฝาก Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่ช่องเราด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับวันนี้คิสกายได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสและทดลองขับ All New Toyota Camry 2.5 HV Premium แค่เพียงผิวๆนะครับซึ่งทางเราก็ขอขอบคุณโชว์รูมและศูนย์บริการ Toyota กรุงไทยรามอินทรากิโลเมตร9มาที่นี่ด้วยนะครับ All New Toyota Camry 2.5 HV Premium ราคา 1,799,000 บาทอัดแน่นไปด้วยออปชันที่ไม่แพ้รถยนต์ระดับพรีเมียมเลยเริ่มจากขุมพลังไฮบริดเจนใหม่เจนที่4เครื่องยนต์ A25A FXH Double Overhead Camshaft 4สูบ16วาล์วระบบวาล์วแปรผัน VVT-I E ความจุกระบอกสูบ 2,487 ซีซีกำลังอัดสูงสุด14ต่อ1กำลังสูงสุด178แรงม้ารองรับน้ำมันเชื้อเพลิง E20จับคู่มอเตอร์ไฟฟ้าแบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร88แรงม้าแรงบิด202นิวตันเมตรพละกำลังรวมกันได้ถึง211แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ eCVT กักเก็บพลังงานลงสู่แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ที่สมรรถนะการตอบสนองทันใจขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะการขับขี่แบบไหนเมื่อเรากระทืบคันเร่งตัวรถจะรวบรวมพละกำลังลงสู่ล้ออย่างรวดเร็วมากๆพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ฟังคำรามที่ดูไพเราะยิ่งขึ้นพอสมควรอุปกรณ์มาตรฐานเด่นๆติดรถก็ได้แก่แอร์อัตโนมัติแบบแยก3โซนหนังแบบสมูทลีเทอร์และวัสดุสังเคราะห์บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางปุ่มปรับด้านหลังไฟฟ้าด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าเบาะนั่งด้านหลังปรับเอ็นไฟฟ้าที่วางแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้วน้ำพร้อมแผงควบคุมแบบดิจิตอลเบาะนั่งคู่หน้ามีระบบพัดลมเป่าระบบกรองอากาศนาโนเครื่องเล่น DVD พร้อมระบบนำทาง In-Car Navigator และลำโพง JBL 9ตำแหน่งพร้อมระบบ T-Connect Telematics ที่มีการออกแบบการแสดงผลหน้าจอสัมผัสที่ดูเข้าใจง่ายขึ้นว่าระบบตัวรถกำลังทำอะไรอยู่จะเหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่เคยใช้รถไฮบริดมาก่อนพอสมควรระบบความปลอดภัยถือว่าจะเต็มที่สุดในรถยนต์ดีเซกเมนต์ด้วยกันเพราะ Toyota Camry 2.5 HV Premium ติดตั้งถุงลมนิรภัยถึง9จุดได้แก่คู่หน้า2ตำแหน่งด้านข้างคู่หน้า2ตำแหน่งม่านด้านข้าง2ตำแหน่งถุงลมหัวเข่าผู้ขับขี่1ตำแหน่งและถุงลมด้านข้างเบาะหลัง2ตำแหน่งในรุ่นนี้จะติดตั้งมาตรวัดแสดงผล Head Up Display ที่มีอินเทอร์เฟซตัวเลขหรือฟอนต์ขนาดกระทัดรัดอาจมีข้อตำหนิเล็กน้อยก็คือถ้าเจอฟอนต์การแสดงผลที่เล็กมากมันแทบมองไม่เห็นในตอนกลางวันเลยเท่าไหร่ของใหม่ที่น่าสนใจก็คือ Dynamic Radar Cruise Control มีเฉพาะใน Camry รุ่นท็อปเท่านั้นสามารถปรับค่าให้ตัวรถวิ่งตามรถยนต์คันหน้าถึง3ระดับโดยระดับที่ใกล้ที่สุดจะห่างจากรถยนต์คันหน้าประมาณ1คันครึ่งซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดดังนั้นหากใครใช้หมวดนี้ในการจราจรติดขัดอาจจะมีหงุดหงิดใจบ้างถ้ามีรถคันข้างๆมาพยายามจะปาดแทรกและเมื่อรถยนต์คันหน้าชะลอความเร็วระบบก็จะชะลอรถตามไปด้วยแต่จะไม่หยุดรถให้อัตโนมัติระบบความปลอดภัยอื่นๆได้แก่ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS ซึ่งระบบนี้จะไม่หยุดรถจนหยุดนิ่งแต่ระบบจะลดความเร็วลงให้เหลือเพียง30กิโลเมตรเท่านั้นและระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงอัตโนมัติ LKA แต่ด้วยเวลาอันจำกัดทำให้เราไม่สามารถทดลองใช้ฟังก์ชันความปลอดภัยที่เหลือนี้ได้สิ่งที่น่าสงสัยก็คือรถยนต์คันนี้มีโหมด EV Drive หรือการขับเคลื่อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนๆว่ามันสามารถวิ่งได้ไกลประมาณเท่าไหร่แต่คาดว่าน่าจะวิ่งได้ไกลไม่เกิน13กิโลเมตรถือเป็นการสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่โอเคเลยทีเดียวตัวรถถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐาน TNGA ใหม่ล่าสุดช่วงล่างท้าย Double Wishbone ที่มีการเซตภาพรวมของช่วงล่างทั้งคันดีกว่าที่คิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวิ่งทดสอบกับตัวหนอนในหมู่บ้านความเร็วมากกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถซับแรงสะเทือนไม่ให้ตับไตไส้พุงพังก่อนวัยอันควรและสามารถเทโค้งสะพานได้ด้วยความมั่นใจมากกว่าเดิม
อันเซตน้ำหนักพวงมาลัยที่ค่อนข้างเบาในรอบต่ำน่าจะเหมาะกับผู้หญิงที่ขับขี่ในเมืองอยู่บ้างการบังคับควบคุมที่ค่อนข้างเฉียบคมกว่าที่คาดถึงแม้จะไม่ที่สุดแต่ในภาพรวมก็ถูกเซตมาให้เน้นการขับขี่และการโดยสารเป็นหลักการสัมผัสตัวรถนี้ใช้เวลาไม่นานนักโดยรวม All New Toyota Camry 2.5 HV Premium มีจุดเด่นในเรื่องบุคลิกที่สดใหม่กระฉับกระเฉงกว่าเดิมฟังก์ชันดีขึ้นแต่ก็แลกมาด้วยกับความหรูหราโดยรวมที่ลดลงภาพลักษณ์ใหม่ที่ยังต้องวัดใจกันว่าในระยะยาวเป็นเช่นไรและการเบาะนั่งหลังที่ดูอึดอัดขึ้นเล็กน้อยแต่ก็เพียงพอสำหรับรถยนต์ครอบครัวหรือเป็นรถผู้บริหารได้ใช่ครับล้อซ้ายเลยครับเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับวงการรถยนต์มีให้คุณที่นี่คิสกายหากคุณชอบฝากกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารกันนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับ